รักจริงๆเลยนะคะอ้าวอีกหนึ่งกิจกรรมเลยเป็นกิจกรรมดีๆเหมือนกันนะคะจากพิธีกรคุณแม่ลูกหนึ่งพี่กิฟต์ทีสเกิร์ตของเรานะคะพาลูกสาวไปเข้าแคมป์เรียนรู้เรื่องการออมเงินโบราณที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการกับกิจกรรมนี้เลยค่ะซาบินี่รุ่น6ตอนพลังออมเอพิโซด2นะคะคุณแม่คุณลูกจะรู้สึกยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและน้องๆพิธีกรพุทธบาบานเช้านะคะแหมช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆเนี่ยเขาเริ่มเปิดเทอมกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราจะประหยัดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องมีวิธีการสอนแล้วก็ปลูกฝังให้ลูกของเราเนี่ยรู้จักประหยัดด้วยวันนี้กิ๊บก็เลยพาน้องฟรองค่ะเป็นลูกสาวสุดสวยของกิ๊บเองนะคะมาเข้าแคมป์เป็นกิจกรรมดีๆที่สอนให้เด็กเนี่ยเรียนรู้วิธีการเก็บออมค่ะที่หาได้ที่สุดที่ตอนเด็กเคยทำงานเงินอะไรบ้างตอนนี้นะคะกิฟก็อยู่กับคุณหมอนลินีค่ะกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมวิธีการจัดการสอนให้เด็กรู้จักเรื่องการใช้เงินอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะสอนเขาตั้งแต่วัยไหนคะอาจจะเริ่มตั้งแต่5ขวบเป็นต้นไปเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าก่อน5ขวบถ้าเด็กได้เงินมาปุ๊บต้องใช้กับเงินถ้าหลัง5ขวบเด็กรู้เริ่มรู้จักที่จะรอคอยได้แล้วอย่างนี้เราต้องมีวิธีการสอนเขายังไงดีคะจริงๆแล้วการสอนเนี่ยอาจจะไม่ใช่มานั่งเลคเชอร์กันแต่ผ่านกิจกรรมที่ทำด้วยกันในครอบครัวนะคะไม่ว่าตั้งแต่เริ่มรู้จักแผนก่อนนะคะกิจกรรมที่อาจจะเราอาจจะดึงลูกมาด้วยเช่นคุณพ่อคุณแม่บางคนค่ะค่ะเมื่อกี้มีเด็กบางคนนะคะว่าคุณแม่ก็จะชวนไปขายของด้วยคือเด็กก็จะต้องเข้าใจว่าเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีที่มาที่ไปนะคะเด็กก็จะต้องรู้ว่าพ่อแม่หามาโดยวิธีไหนแล้วอย่างนี้เราควรจะสอนเขาที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนดีคะคุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มได้ที่บ้านเลยและจริงๆกิจกรรมหลายอย่างเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวันพูดถึงวิธีการสอนนะคะรู้หารู้ใช้รู้เก็บและรู้จักให้จะมีวิธียังไงดีคะพ่อแม่ก็อาจจะต้องเริ่มสอนให้เขารู้จักนะคะซึ่งการหาของเด็กหมอมาแบ่งเป็นสามระยะสั้นง่ายสุดที่สุดของพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ก็อาจจะต้องมีการกำหนดว่าจะให้เงินเด็กเป็นยังไงเป็นรายวันรายสัปดาห์แต่ถ้าเด็กยิ่งเล็กแนะนำให้ใช้เป็นรายวันก่อนรายวันดีกว่าค่ะระยะกลางนี่ก็คือเด็กอาจจะทำงานบางอย่างที่ไม่ใช่งานบ้านปกติแต่ถ้าเขาทำอะไรที่มันพิเศษไปพ่อแม่ก็อาจจะให้เป็นเงินแทนให้เป็นเงินเขาจะได้รู้ว่าทำงานมาแล้วก็หาเงินได้แล้วก็อันที่สามหมอเรียกว่าระยะยาวระยะยาวเนี่ยคิดง่ายๆก็คือการเรียนการศึกษาอันนี้คือสามระยะแล้วรู้จักให้ล่ะรู้จักให้เนี่ยพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบเราอาจจะเริ่มจากลูกง่ายๆเช่นเราอาจจะตั้งกล่องนะคะไว้ในห้องของลูกแล้วก็บอกลูกว่าถ้าของเล่นชิ้นไหนหนูไม่อยากเล่นเสื้อผ้าชิ้นไหนหรือของใช้ชิ้นไหนหนูไม่อยากใช้ให้ใส่ไว้แล้วก็เวลาที่เราเอาไปช่วยเหลือใครอะไรใครเอาลูกไปด้วยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องปลูกฝังเด็กจากคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คนในครอบครัวนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันต่อดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงกิจกรรม Walk Rally ค่ะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้แนวคิดรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้จักให้ซึ่งตอนนี้นะคะกิฟก็ได้มีโอกาสอยู่กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซาบิน่าจำกัดมหาชนคุณบุญชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณบุญชัยคะอยากจะทราบถึงแนวคิดในการจัดโครงการดีๆแบบนี้ค่ะมีที่มาที่ไปยังไงคะคือคล้ายๆกับอยากให้เด็กได้มีสนุกสนานบ้างนะอันนี้ก็เราจัดเป็น One Day Camp แล้วก็คอนเซ็ปต์ของคราวนี้เนี่ยซึ่งเป็นครั้งที่6แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการสอนให้เด็กรู้จักออมเงินแบ่งสรรเงินหาเงินรู้ความลำบากของการที่ก่อนที่จะซื้อของนะครับแล้วก็รู้ว่าพ่อแม่เนี่ยจะต้องหาเงินมาให้เราอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเซฟวิ่งทั้งหมดนะครับแล้วมีกติกายังไงบ้างคะก็กติกาคือเขาจะต้องเขียนเรียงความนะฮะซึ่งเรา PR ไปตั้งแต่ประมาณ2เดือนแล้วนะฮะเขียนเรียงความเข้ามาประกวดแล้วก็คัดเลือก50คนนะฮะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถจุงเพื่อนมาได้1คนก็ทั้งหมดก็ประมาณ100คนถ้างั้นเดี๋ยวเราไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆกันดีกว่าค่ะโอ้โหกิจกรรมแต่ละฐานนะคะเด็กๆก็จะได้ความสนุกสนานแล้วก็ยังได้เรียนรู้เรื่องสำคัญของการใช้เงินค่ะมาถึงฐานนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ถึงการยับยั้งชั่งใจที่จะเลือกเมนูอาหารโปรดของพวกเขาไปดูกันดีกว่าว่าฟองจะเลือกเมนูอะไรไปค่ะไปดูสิ
ไหนดูสิว่าชุดที่เราเลือกจะคุ้มหรือไม่แม้ว่าเรื่องการเงินจะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มปลูกฝังให้ลูกๆรู้จักคุณค่าของเงินว่ากว่าจะหาเงินมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอ้าวเด็กๆคะวันนี้มาเข้าแคมป์ได้ประโยชน์อะไรกันบ้างคะรู้จักประหยัดท่านนี้รู้จักประหยัดแล้วน้องล่ะคะรู้จักการเก็บออมค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้พวกเราทุกคนสัญญาว่าจะรู้หารู้เก็บรู้ใช้รู้จักให้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านเลยนะคะแบ่งปันวันว่างมาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกและสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวค่ะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย